คุณคิดว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเอามาคิดไหมครับท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะทางประเทศลาวเนี่ยเขาได้มีการประกาศนโยบายนะฮะว่าทางลาวเนี่ยเขาอยากจะสร้างประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป้าหมายหลักก็คือต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับทางลาวเขาก็มีรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมครับซึ่งก็วิ่งสปีดประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีการทำถนนหนทางใหม่ปรับปรุงนู่นนี่นั่นมีการกวดขันเรื่องของการค้าขายอะไรใหม่หมดก็คือปรับเปลี่ยนโฉมประเทศเพื่อต้องการต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบเต็มลิมิตอะไรแก้ไขได้ก็ทำคือทุ่มงบจำนวนมหาศาลครับเพื่อทำสิ่งนี้เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวนั้นมาเที่ยวที่นี่และเชื่อไหมครับว่าทั่วประเทศของลาวเองเนี่ยมีการประกาศกิจกรรมมากมายครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เข้าไปร่วมจอยได้ไปปล่อยจอยและได้เห็นสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างนี้งานนี้คือจัดเต็มจัดใหญ่ไฟกระพริบอย่างแน่นอนซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะพูดตรงกันนะครับว่าอ้าวแล้วเราจะไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะเขาจะจัดอะไรทำอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยเลยจริงไหมแต่ว่ามันมีเกี่ยวอย่างนึงฮะคือเมื่อไม่นานมานี้ครับรัฐบาลใหม่ของไทยเนี่ยได้ประกาศนะครับว่าสำหรับคนจีนแล้วเนี่ยพวกเรานั้นฟรีวีซ่าให้เลยซึ่งฟรีวีซ่านั้นก็คือหมายความว่าถ้าหากว่าคนจีนต้องการมาเที่ยวที่ไทยเนี่ยนะครับแค่ถือพาสปอร์ตบัตรเล่มเดียวก็สามารถเข้าไทยได้แล้วโดยที่ไม่ต้องทำวีซ่าไม่ต้องทำเอกสารอะไรให้มันยุ่งยากเลยอยากมาเมื่อไหร่ก็มาซึ่งฟรีวีซ่าของไทยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ25กันยาปีนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาปีหน้าซึ่งในปีหน้านี้เองครับมันคือปี2024มันไปทับกับโปรเจกต์ท่องเที่ยวของลาวครับซึ่งมันก็ตรงกันในช่วงของปี2024ง่ายๆบ้านๆเลยนะครับก็คือว่าปีหน้าเนี่ยทางการของลาวนั้นเขาต้องการให้คนจีนเนี่ยมาเที่ยวที่ลาวเนี่ยให้เยอะขึ้นแต่ทว่าอาจโดนนโยบายของไทยครับดึงดูดมาเที่ยวของไทยมากกว่าทำให้เกิดกระแสจากสื่อลาวนะครับว่าแล้วแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงกันดีสื่อโซเชียลของลาวนะครับได้มีการนำเสนอมากมายเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือเนี่ยนะทางการของลาวเนี่ยอุตส่าห์ตั้งใจพัฒนานู่นนี่นั่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวลงทุนมหาศาลจัดกิจกรรมมากมายเอาใจนักท่องเที่ยวแต่ทว่ามันอาจจะสูญเปล่าหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าไทยนั้นดันมาออกนโยบายฟรีวีซ่าซึ่งไอสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะมาแย่งนักท่องเที่ยวของลาวก็ได้คือเขาเนี่ยนะครับก็มีการตั้งเป้าไว้ว่าถ้าหากว่าไม่มีประเทศไหนออกนโยบายมาแย่งของเขาไปเนี่ยแต่เมื่อไทยเนี่ยออกนโยบายแบบนี้เนี่ยความกลัวคือแล้วมันจะถึงเป้าไหมดีไม่ดีเนี่ยบางส่วนที่ตั้งใจว่าจะมาที่ลาวนั้นอาจจะเปลี่ยนใจมาเที่ยวที่ไทยแทนเพราะไทยเนี่ยมีอะไรให้คนหามากกว่าใจความหลักก็คือว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะสูญเปล่าหรือไม่แน่นอนครับพอมีการพูดถึงเรื่องนี้เกิดขึ้นในโซเชียลเนี่ยมันมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นสิ่งแรกก็คือระหว่างคนไทยและคนลาวครับและ2ก็คือคนลาวกับรัฐบาลของลาวฮะดราม่าแรกก็คือเรื่องของคนไทยและคนลาวฮะจากการที่สื่อลาวนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำให้คนไทยหลายคนเกิดคำว่าเอ๊ะแรกก็คือประเทศไทยเนี่ยออกนโยบายอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของประเทศไทยอยู่แล้วไหมอ่ะแล้วทำไมต้องมองว่าไทยต้องไปแย่งนักท่องเที่ยวจากลาวมาด้วยประเทศใครก็ประเทศมันสิความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไทยอ่ะเราไม่ได้ฟรีวีซ่าให้กับจีนเท่านั้นยังมีประเทศคาซัคสถานด้วยจริงไหมดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ไทยจะออกนโยบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นนโยบายการโปรโมทการท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไหนเลยประเทศใครก็ประเทศมันเพราะเหตุใดดราม่าของเราถึงเข้าใจว่าไทยเนี่ยมาแย่งของเราไปซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะมีการโต้เถียงกันอยู่ในโลกของโซเชียลนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆส่วนดราม่าระหว่างรัฐบาลลาวคนลาวนั้นก็มีเหมือนกันครับคนลาวเนี่ยมีการพูดถึงรัฐบาลลาวนะครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยนั้นน่ะต่อให้เขาจะไม่ออกนโยบายอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ต้องการไปไทยอยู่ดีเพราะประเทศไทยนี้เนี่ยมีอะไรค้นพบตั้งหลายอย่างธรรมชาติก็มีตามจังหวัดต่างๆรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นมันมีครบครันมากกว่าและมีการฟาดหน้าเบาๆไป1แมตช์นะครับก็คือเรื่องของตำรวจลาวที่ก่อนหน้านี้ได้มีการออกมารีดไถเงินคนไทยซึ่งคนลาวหลายคนเชื่อนะครับว่านอกจากคนไทยแล้วเนี่ยไปได้สูงมากๆที่ตำรวจเหล่านี้อาจจะไปเรียกจากเงินคนประเทศอื่นก็ได้ดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปโปรโมทการท่องเที่ยวเนี่ยควรไปจัดการเรื่องของตำรวจซะก่อนรวมทั้งความปลอดภัยด้วยไม่ใช่กิจกรรมอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าตำรวจนั้นยังคงทำพฤติกรรมเหมือนเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเป็นอย่างมากอันนี้คือสิ่งที่คนลาวหลายคนนะครับฝากขึ้นไปยังรัฐบาลของลาวซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าสารตัวนี้มันจะส่งไปถึงหรือเปล่าต้องบอกนะครับว่าประเด็นนี้ทางโซเชียลนั้นก็ยังร้อนระอุอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้นโยบายของสองประเทศนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีนจะไป
ประเทศไหนมากกว่ากันซึ่งไม่มีใครรู้นะครับว่าตอนจบแล้วมันจะเป็นยังไงแต่อย่างว่าล่ะครับประเทศใครก็ประเทศมันคนจีนจะเที่ยวไหนนั่นก็เรื่องของเขาดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันก็ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวนั่นแหละว่าเขาเหล่านี้จะเลือกไปเที่ยวที่ไหนมากกว่ากันนั่นเองฮะเอาเป็นว่าดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ครับผมพี่เจหมอนชาแนลต้องกราบขอตัวลาก่อนแล้วกันสวัสดีครับ